ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกครับพลเอกสิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานพิธีทอดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ธิราชนะครับทั้ง4พระองค์ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องธยธรรมพระสงฆ์สิบรูปพิธีจุดเครื่องทองน้อยสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทิราชนะครับทั้ง4พระองค์ได้แก่พ่อขุนศรีอินทราทิศนะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1สมเด็จพระบรมไตรลักนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับที่จังหวัดอุทัยธานีคร โคสุรัตนะครับพลังงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่ครับลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี2,567ในพื้นที่อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีเพื่อกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันให้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ำมันที่มีคุณภาพโดยสุ่มจัดเก็บตัวอย่างจากสถานีบริการรายละหนึ่งตัวอย่างส่งต่อให้กองคุณภาพ ภาพน้ำมันเชื้อเพลิงกลมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่อไปครับครับ